พิษบูล2ตัวรุมกัดชายแก่สยองต่อหน้าคนบนถนนในนิวยอร์กวิดีโอฉบับนี้แสดงภาพของชายคนหนึ่งที่ถูกขย้ำทำร้ายโดยสุนัขพิษบูล2ตัวในเบลมองอเวนิวของบรอนซ์เมื่อเช้าว,วันศุกร์ขณะที่ฟรานเชสโกบัฟวัย62ปีกำลังเดินไปทำงานที่โบสถท้องถิ่น เขาก็เดินมาเจอกับซินเตียโอลิเวอร์วัยห5ปีและสุนัขพิษปู2 2ตัวของเธอฟรานเชสโกกล่าวว่าเขาคิดว่าสุนัขเป็นมิตรเพราะพวกมันกระดิกหางตลอดแต่เจ้าพิษบูทั้งสองก็พุ่งเข้าโจมตีเขาแม้กระทั่งฉีกหูข้างขวาของเขาออก ประชาชนในบริเวณพยายามที่จะช่วยเขาแต่เจ้าหมาทั้งสองก็ทำร้ายพวกเขาด้วยเมื่อบาทหลวงที่โบสถ์รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็รีบไปยังที่เกิดเหตุและอ่านพิธีกรรมครั้งสุดท้ายในชีวิตให้ฟรานเชสโกเนื่องจากฟรานเชสโกเป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์คาทอลิกอย่างเคร่งครัดเขากล่าวว่าบทพิธีกรรมส่งพลังให้เขามีความหวังที่จะยื้อชีวิตต่อไปเพื่อนบ้านกล่าวว่าสุนัขทั้งสองเคยกัดคนมาก่อนซินวตเจ้าของของสุนัขถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายและมีความประพฤติที่เป็นภัยต่อผู้อื่น นายแพทย์สามารถต่อหูกลับให้กับฟรานเชสโกได้ที่เจ้าตัวกล่าวว่าเขาไม่ตำหนิสุนัขเลยแม้แต่น้อยใจดีจัง